รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พี่กอล์ฟนะคะนักวิชาการเผยแพร่ของพี่พันธุยาพุนพินนะคะวันนี้เราก็มาไลฟ์กันอีกแล้วนะคะพบกันแล้วนะคะใครได้ยินเสียงนี้นะคะช่วยกดหนึ่งเข้ามาให้หน่อยค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะดันหนึ่งเข้ามาให้หน่อยนะคะวันนี้พี่กอล์ฟนะคะก็จะมากับรายการคุยฝูงเรื่องธรณีค่ะกับตอนที่ชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์นะคะเจอแจ้งจบค่ะจะไปยังไงนะคะติดตามชมกันนะคะไม่ใช่เจอจ่ายจบนะคะไม่ใช่โควิดนะคะแต่เราเป็นเจอแจ้งจบค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับสาระดีๆนะคะกับการพูดคุยนะคะเชิงวิชาการแล้วก็แทรกสอดแทรกนะคะวิชาการนะคะเกี่ยวกับด้านธรณีวิทยาเข้าไปนะคะขอท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ตอนนี้นะคะช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะเราจะมีกิจกรรมเล่นแจกของรางวัล นะคะรบกวนนะคะทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแชร์ไป2แชร์นะคะแชร์ไป2แชร์นะคะจะมีสิทธิ์ลุ้นเล่นเกมตอบคำถามกันนะคะทั้งหมด10รางวัลเลยนะคะรางวัลเยอะมากนะคะซึ่งวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพบสาระดีๆนะคะพี่กอล์ฟก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะถึงกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ธรณีพุนพินของเรานะคะซึ่งตอนนี้เราเปิดทดลองให้บริการรอบที่5แล้วนะคะโดยรอบที่5นี้นะคะเราจะให้บริการนะคะตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 9:30 จนถึง 15:30 นาทีนะคะหยุดวันเสาร์จนถึงวันจันทร์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะเปิดแล้วนะน้องๆหนูๆหรือท่านผู้ปกครองนะคะสนใจจะมาชมพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะเราทดลองให้บริการรอบที่5นะคะเป็นแบบ walk in ก็ได้หรือว่าเป็นแบบหมู่คณะนักเรียนก็ได้นะคะซึ่งเราก็มีการกติกาการเข้าชมนะคะเพียงแค่ท่านนะคะสำหรับ walk in ก็คือสามารถเข้ามาได้เลยตามเวลาที่ระบุไว้นะคะแต่ว่าหมู่คณะนะคะต้องติดต่อมาทางเพจของเรานะคะเพจชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินหรือว่าแอดไลน์แอดของกลุ่มเรามาได้เลยนะคะโดยเราจะมีการติดต่อกลับนะคะเพื่อจะทราบรายละเอียดว่าจะมีนักเรียนกี่คนนะคะมีกติกาอะไรบ้างซึ่งข้อปฏิบัตินะคะสำหรับคนที่มาเข้าชมง่ายๆเลยนะคะก็คืออย่างน้อยนะคะคนที่มาเป็น walk in นะคะท่านผู้ปกครองต้องมีการฉีดวัคซีน2เข็มเป็นต้นไปนะคะมากับบุตรหลานหรือว่าเด็กเล็กก็มาด้วยกันได้นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะเราก็มีการให้น้องๆฉีดวัคซีนแต่อายุ5ขวบขึ้นไปเนาะแต่ว่าบางคนก็ไม่สะดวกในการฉีดก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าขอให้ผู้ปกครองฉีดมาให้ครบแล้วก็คัดกรองนะคะไม่มีไข้นะคะแล้วก็มาลงทะเบียนกับเราที่บริเวณหน้างานนะคะแล้วก็จะมีจุดคัดกรองนะคะถ้ามีไข้เราก็ขอสงวนสิทธิ์นิดนึงนะคะหรือว่าถ้าเป็นหมู่คณะนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเราจำกัดนะคะเป็นรอบๆนะคะรอบเช้า2รอบและบ่าย2รอบแล้วก็คุณครูนะคะช่วยคัดกรองน้องๆ นะคะก่อนที่จะพามาชมนะคะตามกติกาที่เราได้ให้ไว้ที่ตรงนี้หรือว่าติดตามทางเพจของเราได้เลยนะคะเรามีกติกาแจ้งไปให้ทราบแล้วนะคะนี่ก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับการทดลองเปิดนะคะของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลทำไมถึงเจอแจ้งจบเดี๋ยวเรามารู้กันนะคะก่อนที่เราจะไปทราบนะคะถึงเรื่องตัวกฎหมายหรือพระราชบัญญัตินะคะซากดึกดำบรรพ์นะคะคืออะไรน้องทราบไหมคะหลายท่านยังไม่ทราบนะคะว่าซากดึกดำบรรพ์คืออะไรนะคะซากดึกดำบรรพ์นะคะก็คือซากหรือล่องลอยนะคะของสิ่งมีชีวิตในสมัยดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในชั้นเปลือกโลกหรือที่หลุดหรือที่นำออกมาจากชั้นเปลือกโลกนะคะทั้งนี้นะคะจะไม่รวมไปเกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวัตถุหรือว่าศิลปะวัตถุหรือว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะไม่เกี่ยวเลยนะคะส
ซึ่งนะคะถ้าวันนี้นะคะก็มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะฟอสซิลมันอยู่ในชั้นหินนะคะลักษณะก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของซากหรือน้ำมันหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในหินนั้นมันคือตัวอะไรนะคะมีทั้งเป็นศาสตร์ก็มีเป็นทั้งเป็นล่องลอยนะคะเป็นมูลของศาสตร์นะคะหรือว่าเป็นรอยชอนชัยนะคะหรือว่าจะเป็นส่วนของพืชมันจะเป็นใบหรือว่ากิ่งก้านสาขาของต้นไม้ที่ตายแล้วกลายเป็นหินนะคะนี่ก็คือเขาเรียกว่าไม้กลายเป็นหินนะคะนี่ก็คือว่าเป็นซากหรือมพันซากหรือมันประเภทหนึ่งเนาะเราทราบไปแล้วเนาะว่าซากดึกดำบรรคืออะไรเราเริ่มมาแจกของเออมาดีกว่านะคะวันนี้พี่ก๊อฟก็มีของรางวัลให้2รางวัล นะคะเป็นกระปุกออมสินค่ะขอกระปุกออมสินให้ชื่นใจหน่อยนะคะคำถามนี้มี2รางวัล นะคะเป็นกระปุกออมสินนะคะกติกาง่ายๆนะคะท่านผู้ชมและน้องๆที่กำลังชมอยู่นะคะตอบคำถามนะคะให้ถูกนะคะแชร์ไป2แชร์สำหรับไลฟ์นี้นะคะแล้วก็การตอบคำถามนะคะให้ระบุเป็นกอไก่ข้อไข่ข้อควายงองูตามด้วยคำตอบแล้วก็/ชื่อเล่นนะคะแล้วก็ทางพี่แอดมินจะเป็นคนสุ่มเลือกผู้โชคดีซึ่งเราจะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีในวันพรุ่งนี้นะคะเข้าใจกติกากันแล้วนะคะและพร้อมแล้วนะคะกด2เข้ามาให้หน่อยค่ะกด2เข้ามาให้หน่อยนะคะมีคนกด2เข้ามาอย่างเอ่ยกด2เข้ามาเยอะๆนะคะมีคนดัน2เข้ามาแล้วเนาะเราจะมาเริ่มแจกรางวัล นะคะกับคำถามแรกเลยค่ะมาแล้วคำถามแรกนะคะเมื่อกี้จะบอกไปแล้วนะคะเกี่ยวกับความหมายของคำว่าซากหรือดำบรรนะคะเรามาคำถามนี้นะคะข้อใดไม่ใช่ซากดึกดำบรรคะกอไก่รอยพิมพ์นะคะเปลือกหอยในหินปูนขอไข่รอยตีนไดโนเสาร์บนหินทรายคอควายโครงกระดูกมนุษย์โบราณในถ้ำงองูไม้กลายเป็นหินในชั้นตะกอนทางน้ำค่ะจับเวลาค่ะจะมีใครได้ฟังหรือเปล่าคะที่พี่ก๊อฟบอกความหมายของซากหรือมันไปแล้วนะคะข้อใดไม่ใช่ซากดึกดำบรรหรือฟอสซิลคะมีคนตอบถูกมานะคะโอเคหลายท่านไม่ได้ใส่คำตอบมาไม่เป็นไรค่ะคือตอบกอไก่ข้อไข่ข้อควายงองงูก็ได้แล้วก็แซดสแลชชื่อของผู้ที่ตอบมาด้วยนะคะโอ้โหคุณแพรคุณโบนัสคุณเตยคุณฟาซ่านะคะคุณพลอยโอ้โหตอบมาเยอะแบบรัวๆเลยนะคะอยากได้ของรางวัลกันแล้วใช่ไหมคะโอ้มีคนตอบถูกด้วยนะคะแล้วก็มีคนตอบผิดด้วยนะคำถามนี้มี2รางวัล นะคะเดี๋ยวแอดมินของเรานะคะจะเป็นคนสุ่มนะคะว่าใครจะเป็นคนที่ได้รับรางวัล นะคะแล้วก็รอลุ้นพรุ่งนี้นะคะเราจะประกาศรายชื่อพรุ่งนี้แล้วก็ให้คอนเฟิร์มมาหมดเวลาแล้วค่ะโอ้โหหมดเวลาแล้วค่ะเวลาหมดเร็วมากนะคะเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะโอ้มีคนตอบถูกไหมคะไม่ใช่ซากหรือดำบรรก็คือข้อคอควายนะคะโครงกระดูกมนุษย์โบราณในถ้ำค่ะขอแสดงความยินดีกับคนที่ตอบถูกด้วยนะคะเยอะมากนะคะเดี๋ยวพี่แอดมินจะเป็นคนสุ่มชื่อของที่ตอบถูกและทำถูกกติกานะคะต้องแชร์2แชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่ถูกนะคะเดี๋ยวเสียใจนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะคะโอ้โหหลายคนก็ได้ทราบไปแล้วเนาะว่าความหมายของซากดึกดำบรรเป็นอะไรนะคะแล้วน้องๆทราบไหมคะว่าซากดึกดำบรรเกิดขึ้นได้อย่างไรโอ้วันนี้นะคะก็มีคลิปดีๆจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าซากดึกดำบรรเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปชมวิดีโอจากสสวท.เลยค่ะพื้นที่แห่งหนึ่งเมื่อหลายล้านปีก่อนโอ้โห
เหยียบหรือทิ้งรอยลงบนตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวเกิดเป็นรอยอยู่บนตะกอนไดโนเสาร์ตายอยู่ในแอ่งสะสมตะกอนซากไดโนเสาร์จะถูกย่อยสลายจนเหลือเฉพาะโครงร่างแข็งต่อมาบริเวณที่โครงร่างแข็งวางตัวอยู่อาจมีตะกอนชุดใหม่มาปิดทับสารต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำในบริเวณนั้นจะค่อยๆซึมเข้าสู่โครงร่างแข็งเมื่อเวลาผ่านไปสารต่างๆจะแข็งตัวกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีรูปร่างเหมือนโครงร่างแข็งของซากสิ่งมีชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปตะกอนที่ทับถมอยู่รอบๆและอยู่เหนือซากดึกดำบรรพ์จะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนซากดึกดำบรรพ์นอกจากจะเกิดจากโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตแล้วยังเกิดในอีกลักษณะหนึ่งคือเกิดจากการทิ้งร่องรอยของสิ่งมีชีวิตไว้ในตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวอีกด้วยเดี๋ยวเราย้อนเหตุการณ์กลับไปยังอดีตที่ไดโนเสาร์ได้เหยียบลงบนตะกอนดินยังจำเหตุการณ์นั้นได้หรือเปล่านะเมื่อเวลาผ่านไปรอยที่เหยียบไว้จะแห้งทำให้มีลักษณะเป็นพิมพ์หรือเบ้าให้ตะกอนต่างๆเข้าไปสะสมตัวมีตะกอนชุดใหม่มาสะสมเข้าไปในรอยเมื่อตะกอนแข็งตัวจะเกิดเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีลักษณะเป็นรูปพิมพ์เหมือนรอยที่ไดโนเสาร์เหยียบไว้และตะกอนที่ทับถมนั้นจะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลานานหินตะกอนอาจสัมผัสกับน้ำอากาศแสงแดดจนทำให้หินตะกอนบางส่วนกร่อนแตกกระเทาะออกการกร่อนและการแตกหลุดของหินดังกล่าวทำให้ซากดึกดำบรรพ์ปรากฏออกมาให้เห็นได้การพบซากดึกดำบรรพ์รอยตีนไดโนเสาร์อาจพบด้านหนึ่งอยู่ในลักษณะรอยพิมพ์ซึ่งเป็นรอยประทับของสิ่งมีชีวิตในอดีตและอีกด้านหนึ่งอยู่ในลักษณะรูปพิมพ์ซึ่งมีรูปร่างเหมือนโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่สร้างรอยไว้อ๋อขอบคุณนะคะสสวทก็ทำออกมาได้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะท่านใดที่ชมแล้วเข้าใจแล้วก็คือทราบแล้วใช่ไหมคะว่าซากดึกดำบรรหรือฟอสซิลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะซึ่งนะคะทางกรมทรัพยากรธรณีของเรานะคะก็เห็นถึงความสำคัญทางด้านซากดึกดำบรรพ์นะคะเราจึงมีการจัดอบรมนะคะให้กับบุคลากรนะคะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงครั้งนี้ด้วยนะคะเมื่อวันที่6ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต4ของเราได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตินะคะคุ้มครองซากหรือบานพ.ศ. 251นะคะเป็นหลักสูตรพิเศษมากๆนะคะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะก็จะมีการอบรมวิชาการ1วันนะคะก็จะมีภาคฝึกภาคปฏิบัติด้วยนะคะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแบบเข้มข้นมีการระดมความคิดเห็นนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะว่าในวันนั้นนะคะการอบรมของเรามีอบรมอะไรบ้างคะสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะคะเป็นหลักสูตรพิเศษนะคะวันแรกก็จะมีการลงทะเบียนนะคะมีนักวิชาการมาอบรมนะคะวันนั้นก็เปิดโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรเขต4นะคะมีตัวอย่างของฟอสซิลแล้วก็หินแร่มาให้กับผู้อบรมได้ชมกันด้วยนะคะวันแรกก็หลักสูตรเข้มข้นมากๆเลยนะคะผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ30ท่านได้นะคะวันที่2ค่ะเรามีการพาไปชมแหล่งจริงๆเลยนะคะภาคปฏิบัตินะคะแหล่งแรกนะคะเรียกว่าแหล่งซากดึกดำบรรพ์แบบฉบับมาชิงค่ะเจอที่หลังบ้านของประชาชนนะคะมีการลงมือปฏิบัติค้นหาซากดึกดำบรรพ์นะคะว่าเจอตัวอะไรบ้างเจอหอยก็เจอนะคะเจอกระดูกซึ่งหมาแทะก็มีนะคะซึ่งก็ไม่ใช่นะคะ
จริงๆแล้วนะคะเราต้องดูนะคะต้องเป็นฟอสซิลเป็นหินนะคะไม่ใช่โครงกระดูกเปล่าๆนะคะแหล่งที่สองนะคะเป็นซากหรือแหล่งซากหรือมันบ้านวังหอนค่ะวันนี้ก็โอ้โหเราแจกแฮนด์เลนส์ให้กับทุกท่านนะคะไม่ใช่ไว้ส่องพระอย่างเดียวนะคะเราสามารถเอาไปส่องฟอสซิลได้ค่ะนี่ค่ะมีค้อนด้วยนะคะอันนี้ค้อนธรณีค่ะทุบๆกันนะคะไม่ใช่หาตัวเลขนะคะหาซากหรือมันมีสาวสวยมาแจกของอร่อยด้วยค่ะโอ้โหร้อนแค่ไหนเราไม่หวั่นละค่ะเราไปแหล่งที่3กันเลยนะคะกับแผนกกับแหล่งซากดึกดำบรรพ์นะคะเขาพนมเชือกค่ะวิทยากรของเราก็แนะนำว่าใครหาซากหรือบันเจอจะมีของรางวัลให้ด้วยโอ้โหตั้งใจกันหามากนะคะมีการเจอในส่วนของแอมโมนอยนะคะเยอะแยะเลยนะคะนี่ก็เป็นแหล่งที่อยู่ในพื้นที่ของเอกชนนะคะชาวบ้านนะคะโอ้โหเข้มข้นไม่พอค่ะวันที่3นะคะมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นนะคะเป็นเคสสตาร์ดี้3เคสนะคะถ้าเจอซากหรือบันที่บ้านหรือพื้นที่เอกชนนะคะหรือเคสที่2นะคะเจอที่เขตป่าไม้หรือว่าเคสที่3เจอในส่วนของสถานที่ราชการนะคะเราจะทำอย่างไรดำเนินการอย่างไรแล้วก็จะเป็นเราจะมีวิธีการในการพัฒนาแหล่งนะให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไรนะคะจบหลักสูตรเข้มข้นก็มีการมอบใบประกาศนียบัตรนะคะให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่านเลยโอ้โหอยู่ด้วยกัน3วัน3คืนวิทยากรจากกรมทรัพยากรธรณีก็น่ารักมากๆเลยนะคะมาจากกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของฟิตตี้อ๋อไม่ใช่นะคะก็จะเป็นพนักงานของเรานะคะคอยต้อนรับแล้วก็คอยดูแลผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดีนะคะการอบรมก็จบไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนก็สนุกสนานแล้วก็ได้รับความรู้เพื่อไปปฏิบัติต่อไปค่ะโอ้โหภาพบรรยากาศเป็นไงบ้างคะเสียงภาพพิธีกรนี่เหมือนภาคอะไรเอ่ยสนุกสนานกันหรือเปล่านะคะมีคนแซวนะคะสนุกสนานกันไปนะคะซึ่งเราหลังจากที่เราอบรมไปนะคะน้องๆ อาจจะทราบอยากจะทราบว่าเราซากหรือดำบรรพ์นะคะเราเจอเราจะต้องทำอย่างไรนะคะทำยังไงเพื่อที่เราจะไม่ผิดกฎหมายนะคะเราไปดูวิดีโอนะคะที่จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเนาะว่าเมื่อเราพบซากหรือดำบรรพ์แล้วเราจะต้องทำอย่างไรนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำถูกต้องตามกฎหมายค่ะเราไปชมกันเลยค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าหากเราพบซากหมึกดำบรรพ์แล้วเราจะต้องทำยังไงก่อนวันนี้ค่ะทางกรมทรัพยากรธรณีจะเป็นผู้ไขคำตอบให้กับทุกท่านเองแต่ก่อนที่เราจะไปทราบคำตอบนั้นนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับซากหมึกดำบรรพ์กันได้เลยค่ะซากดึกดำบรรพ์ค่ะไม่ใช่โบราณสถานแล้วก็ไม่ใช่โบราณวัตถุนะคะซากดึกดำบรรพ์นั้นก็คือซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในสมัยดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในชั้นเปลือกโลกหรือหลุดหรือนำออกมาจากชั้นเปลือกโลกนั่นเองค่ะซากดึกดำบรรพ์นี้นะคะเรามีทั้งซากที่เป็นตัวไม่ว่าจะเป็นกระดูกฟันเปลือกหอยปะการังส่วนต่างๆของพืชค่ะและมีทั้งที่เป็นร่องรอยไม่ว่าจะเป็นรอยตีไดโนเสาร์นะคะรอยทางเดินไดโนเสาร์มูลสัตว์ดึกดำบรรพ์รอยชอนชายสัตว์ดึกดำบรรพ์เป็นต้นค่ะในประเทศไทยของเราค่ะมีพรบคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์พุทธศักราช2551เพื่อที่จะป้องกันการลักลอบขุดค้นหรือขุดค้นซากดึกดำบรรพ์โดยไม่ถูกหลักวิชาการหรือนำซากดึกดำบรรพ์ไปขายนั่นเองค่ะหากเราพบซากดึกดำบรรพ์แล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงให้ถูกต้องและไม่ผิดกฎหมายนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะข้อที่1ค่ะเมื่อเราพบสิ่งที่คาดว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ให้ผู้พบแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน7วันนับจากวันที่พบค่ะข้อ2ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจัดทำป้ายประกาศและกันเขตพื้นที่รวมทั้งมีการรายงานอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อ3กรมทรัพยากรธรณีจะทำการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันนะคะนับจากวันที่ได้รับรายงานค่ะ4ค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการตรวจสอบหากผลพบว่าไม่เป็นซากดึกดำบรรพ์จะมีการแจ้งผลการตรวจสอบซากดึกดำบรรพ์แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นและยกเลิกกันเขตค่ะหากผลพบว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา12มาตรา14หรือมาตรา26จะมีการแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นและยกเลิกกันเขตแต่หากเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา12มาตรา14หรือมาตรา26จะมีการปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะ
ข้อ1ค่ะมาตรา12ประกาศเป็นเขตสำรวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งซากดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์ค่ะข้อ2มาตรา14ประกาศเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนข้อ3มาตรา26ประกาศเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนค่ะหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้หรือฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานก็จะมีโทษระวางปรับไม่เกิน 50,000 บาทค่ะมาร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างถูกต้องค่ะเพื่อที่จะรักษาคุณค่าแห่งซากดึกดำบรรพ์ให้คงอยู่เป็นมรดกและใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาทางวิชาการกันต่อไปค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับวิดีทัศน์ดีๆจากกรมทรัพยากรธรณีนะคะใครที่ได้ดูแล้วก็จะได้ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเจอแจ้งจบนั้นเป็นยังไงนะคะก็คือเจอแจ้งจบนะคะก็จะเป็นการที่ถ้าเราพบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นซากดึกดำบรรพ์นะคะเราต้องแจ้งในส่วนของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เราได้พบนะคะภายใน7วันนะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะคะก็จะทำการกันเขตพื้นที่ไว้นะคะแล้วก็ทำหนังสือมาถึงท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีภายใน7วันนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้รับหนังสือแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณีก็จะเข้าไปตรวจสอบนะคะภายใน7วันเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็คือเจอแจ้งจบ777นะคะโอ้จำง่ายมากเลยนะคะเมื่อท่านทำตามข้อที่เราแจ้งไปแล้วนะก็จะไม่ผิดกฎหมายเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์ของเราได้เข้าไปตรวจสอบเสร็จแล้วนะคะก็จะแจ้งผลการวิเคราะห์ออกมานะคะถ้าเป็นซากดึกดำบรรพ์นะคะเราก็จะทำการแจ้งไปที่อบต.หรือว่าทางเทศบาลนะคะให้การพื้นที่ต่อไปนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์เราก็แจ้งกลับไปด้วยนะคะว่าไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์เราก็สามารถที่จะเอาแนวเขตนั้นออกไปได้เลยนะคะ ถ้าแหล่งนั้นหรือซากนั้นนะคะเป็นซากดึกดำบรรพ์หรือแหล่งที่มีคุณค่านะคะทางวิชาการมีคุณค่าของระดับประเทศนะคะเราก็จะทำการกันพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยต่อไปค่ะนี่ก็เป็นความด้านกฎหมายคร่าวๆนะคะเจอแจ้งจบนะคะ777นะคะง่ายๆนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเรามาแจกของรางวัลกันดีกว่าค่ะของรางวัลตอนนี้นะคะจะเป็นชุดสีเทียนค่ะ2รางวัลนะคะใครที่เข้ามาแล้วแชร์ไป2แชร์นะคะแชร์2แชร์นะคะตอบคำถามให้ถูกนะคะตอบข้อกอไก่ข้อไข่ข้อควายงองูตามด้วยชื่อเล่นนะคะในข้อที่ถูกต้องเราจะมีแอดมินคอยเลือกนะคะสุ่มนะคะคนที่ผู้โชคดี2รางวัลในข้อนี้นะคะแล้วก็เราก็จะประกาศให้ทราบกันพรุ่งนี้นะคะข้อนี้มีคำถามว่าอย่างไรคะขึ้นมาเลยค่ะโอ้ข้อนี้นะคะเกี่ยวกับวิดีโอที่ผ่านไปนะคะผู้ที่พบเห็นสิ่งที่เหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ให้แจ้งบุคคลใดทราบภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่เราพบคะกอไก่นะคะพนักงานเจ้าหน้าที่ขอไข่เจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องที่ที่พบคอควายอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีงองูถูกคุกข้อจับเวลาค่ะตอนนี้เราจับเวลาแล้วนะคะตอบมาค่ะกอไก่ขอไข่คอควายงองูแล้วก็สแลชด้วยชื่อของท่านนะคะมีคำตอบถูกแค่1เดียวค่ะแต่ว่ารางวัลเราแจก2รางวัลนะคะผู้โชคดีนะคะตอบถูกมาเยอะมากเลยนะคะมีอยากจะบอกมากเลยว่าข้อนี้นะคะโอ้ยากนะคะไปอบรมข้อนี้ทุกคนก็ตอบผิดเยอะมากนะคะมีลวงในคำด้วยนะคะพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่พบอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีหรือว่ามันควรจะถูกทุกข้อแต่จริงๆแล้วมันมีข้อที่ถูกที่สุดข้อเดียวนะใบแล้วนะโอ้โหตอบมาหลากหลายมากเลยนะคะตอบผิดก็เยอะเหมือนกันนะคะตอบผิดเยอะกว่านะคะแอดมินบอกนะคะตอบผิดเยอะกว่าหมดเวลาไปแล้วค่ะโอ้โหตอบถูกสัก2คนดีไหมคะเรามาเฉลยกันค่ะรอกินนะคะว่าจะถูกหรือผิดคะเฉลยเลยค่ะ
ข้อขอไข่นะคะเจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องที่ที่พบค่ะยังไงเรามารู้กับพ.ร.คุ้มครองสัตว์หรือมันพ.ศ.251นะคะก็คือเมื่อก่อนหน้านี้นะคะมีก่อนที่เราจะมีพ.ร.บ.นะคะปรากฏว่าเรามีการนำสัตว์หรือมันออกมาค้าขายแล้วก็เอามาแบบผิดหลักวิชาการนะคะจึงทำให้เกิดความเสียหายต่อสมบัติของชาติและแผ่นดินนะคะทางกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีพ.ร.บ.นะคะหรือกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองซากหรือมันปีพุทธศักราช2551เมื่อวันที่9สิงหาคมเกิดขึ้นมานะคะเพื่อคุ้มครองซากหรือมันให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะห้ามทำการใดๆอันที่ผิดกฎหมายกับซากหรือมันที่เราค้นพบนะคะหรือว่าถ้าท่านมีข้อสงสัยว่าสิ่งที่เราพบหรือว่าอยู่ที่บ้านของเราที่เราเก็บไว้นะคะเป็นซากหรือมันแต่ยังไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ต้องรีบแจ้งนะคะแจ้งไปที่ไหนเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งที่ที่พบนะคะก็คือเจ้าหน้าที่นายกเทศมนตรีนายกอบต.นะคะท้องถิ่นของท่านนะคะภายใน7วันนะคะแต่นี่อาจจะเก็บมานานแล้วก็ถือว่าเราอนุโลมแล้วนะคะสามารถรีบมาแจ้งได้เลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของพระราชบัญญัติซึ่งในพระราชบัญญัติเซตนี้ชุดนี้นะคะจะมีทั้งหมด64มาตรานะคะ8หมวดแล้วก็บทเฉพาะการนะคะโดยได้ทำเป็นหนังสือนะคะออกมาด้วยนะคะของกรมทรัพยากรธรณีนะคะท่านใดสนใจอยากจะได้นะคะติดต่อไปได้เลยนะคะที่กรมทรัพยากรธรณีหรือว่ามีออนไลน์นะคะสามารถศึกษาได้เลยในที่เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีนะคะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินะคะเล่มนี้เข้มข้นมากเลยที่บอกไว้64มาตรา8หมวดด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างที่พูดไปนะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าการค้าขายของซากหรือมันหลังจากที่มีพ.ร.บ.แล้วเราสามารถค้าขายได้หรือไม่นะคะเรามีคำตอบให้กับท่านแล้วนะคะกับวิดิทัศน์นะคะจากกรมทรัพยากรเกี่ยวกับการขายซากหรือมันว่าทำได้หรือไม่ค่ะเชิญชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วค่ะเราได้พาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตัวเมื่อเราพบเจอกับซากดึกดำบรรพ์แต่หลายท่านก็อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเมื่อเราเจอซากดึกดำบรรพ์เรียบร้อยแล้วเราสามารถค้าขายเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ได้หรือไม่วันนี้ค่ะกรมทรัพยากรธรณีจะมาไขคำตอบให้กับทุกท่านเองค่ะการค้าขายซากดึกดำบรรพ์สามารถทำได้นะคะแต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงค่ะและยังต้องได้รับใบอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของการขอใบอนุญาตมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ 1. ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยมีเอกสารดังนี้ค่ะ 1. หลักฐานสำหรับผู้ขอโดยหากเป็นบุคคลธรรมดาให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้โดยมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ขอหรือผู้รับมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่มีการมอบอำนาจแต่หากผู้ขอเป็นนิติบุคคลเช่นบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือนิติบุคคลอื่นๆให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสำเนาเอกสารที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่มีการมอบอำนาจ 2. หลักฐานสำหรับซากดึกดำบรรพ์ก็จะมี2แบบนะคะกรณีที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศจะใช้ใบทธจ.2แต่หากเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่พบภายในประเทศจะใช้เอกสารการแจ้งครอบครองค่ะ 3. แบบคำขอรับใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์หรือที่เรียกว่าใบททค.1ค่ะโดยติดต่อยื่นคำขอที่กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์กรมทรัพยากรธรณีอาคารโกมีนชั้น2เลขที่75/10ถนนพระรามที่6แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี10400และหากไม่สะดวกเดินทางมายื่นคำขอด้วยตนเองสามารถยื่นคำร้องขอทางไปรษณีย์ได้อีก1ช่องทางนะคะ
ซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดส่งอย่างน้อย7 วันค่ะ 2. เจ้าหน้าที่จะพิจารณาการออกใบอนุญาตการค้าขายซากดึกดำบรรพ์โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์และครบถ้วนของคำขอและเอกสารหลักฐานแหล่งที่มาของซากดึกดำบรรพ์คุณสมบัติต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่อนุญาตให้ทำการค้าได้โดยหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมนะคะต้องกระทำภายใน15 วันค่ะ 3. เจ้าหน้าที่จะทำการดำเนินการตรวจสอบโดย 1. นัดหมายตรวจสอบชิ้นซากดึกดำบรรพ์ 2. ตรวจดูลักษณะทางกายภาพและความถูกต้องของชิ้นซากดึกดำบรรพ์ตามบัญชีรายชื่อ3. เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพชิ้นซากดึกดำบรรพ์ 4. เจ้าหน้าที่จัดทำใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์บัญชีแนบท้ายใบอนุญาตและหนังสือแจ้งผลกลับไปยังผู้ขอทั้งนี้ผู้ขอต้องพร้อมตรวจสอบชิ้นซากดึกดำบรรพ์ภายใน15 วันนับตั้งแต่วันลงรับคำขอและในกรณีที่มีซากดึกดำบรรพ์จำนวนมากหรือทำการขนย้ายไม่สะดวกซึ่งจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก15 วันค่ะ 4. หลังจากการตรวจสอบแล้วเสร็จอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีจะลงนามในใบอนุญาตและหนังสือแจ้งผลแก่ผู้ขอโดยใบอนุญาตทำการค้าซากดึกดำบรรพ์จะมีอายุ1 ปีและจะมีค่าธรรมเนียมฉบับละ 10,000 บาทค่ะซึ่งหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้หรือฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะโดยหากเป็นซากดึกดำบรรพ์ดังต่อไปนี้ก็สามารถทำการค้าขายซากดึกดำบรรพ์ได้ค่ะก็จะมีซากดึกดำบรรพ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศทุกประเภทและซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศที่ไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์ตามรายการดังต่อไปนี้ค่ะซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนไดโนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์รอยตีนไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเลสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้จระเข้เต่าและตะภาพน้ำงูปลานกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม้กลายเป็นหินที่มีเส้นรอบวงเกิน 1.5 เมตรมาร่วมปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างถูกต้องไปด้วยกันได้นะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์หรือ Facebook Page ของกรมทรัพยากรธรณีกันได้ค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะภาพวิดีโอนะคะสาระดีจากกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็สรุปก็คือว่าสามารถค้าขายได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไปตามกฎกระทรวงนะคะและก็ต้องได้มีการได้รับใบอนุญาตนะคะการค้าขายโดยออกโดยท่านกรมท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนั่นเองนะคะโอ้สาระดีๆของเราในวันนี้นะคะกับฟอสซิลนะคะเจอแจ้งจบของเรานะคะวันนี้ก็มีสาระดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดซากฟอสซิลเกิดได้อย่างไรนะคะในส่วนของภาพบรรยากาศการอบรมนะคะที่ทางเราจัดขึ้นรวมไปถึงนะคะเรื่องกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์2551นะคะแล้วก็คำถามที่หลายๆคนอยากจะทราบก็คือเรื่องการค้าขายนี่ก็คือตอบครบแล้วนะคะทั้งหมดเลยนี่ถือว่าเป็นสาระดีๆวันนี้ที่พี่ก๊อฟนำมาฝากกันนะคะแต่ก่อนที่จะจากกันไปนะคะมีของรางวัลมาแจกค่ะใครอยากได้นะคะอย่าลืมนะคะแชร์2แชร์นะคะตอบคำถามให้ถูกนะคะเลือกกอไก่ขอไข่ขอควายงองูแสลชื่อเล่นนะคะแล้วเราจะมีแอดมินคอยสุ่มนะคะให้รางวัลท่านนะคะโดยจะประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะคะที่หน้าเพจของเรานะคะเรามาตอบคำถามกันเลยดีกว่านะคะคำถามข้อต่อไปนะคะข้อนี้3รางวัลนะคะมีกระเป๋าผ้า2ใบแล้วก็แมส1ชิ้นนะคะ3รางวัลใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะคำถามอยู่ว่าผู้ที่ประสงค์จะขุดค้นในเขตสำรวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งซากดึกดำบรรพ์หรือซากดึกดำบรรพ์จะต้องขออนุญาตจากบุคคลใดคะก็ไก่คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ขอไข่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีขอควายพนักงานเจ้าหน้าที่งองูเจ้าพนักงานท้องถิ่นคะจับเวลาค่ะมีคนขอจับพี่จ๋าด้วยนะคะขอไข่นะคะ
มาโหมีคนตอบมาเยอะมากเลยนะคะคุณเอ๋คุณออมนะคะคุณเบิร์ดนะคะคุณตั้มคุณเล็กคุณไอซ์นะคะโอ้โหตอบมาเยอะมากเลยนะคะคุณนนท์คุณวายคุณเล็กนะคะมีรางวัลทั้งหมด3รางวัล นะคะตอบถูกนะคะเราจะแจกไปเลย3ชิ้นนี้นะคะกระเป๋าผ้า2ใบสลับสะพายข้างนะคะใส่เศษเหรียญใส่โทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็มีแมสด้วยนะคะโดยเราจะมีการสุ่มโดยแอดมินของเรานะคะเลือกมา3คนเดี๋ยวเราจะประกาศผลให้ทราบภายในพรุ่งนี้แน่นอนค่ะแต่ท่านต้องทำถูกกติกาด้วยนะคะลืมแชร์ให้เรา2แชร์ค่ะตอนนี้5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะโอ้โหตอบกันมาเยอะมากหมดเวลาแล้วค่ะข้อนี้เฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ต้องคือขอใครค่ะท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนั่นเองขอแสดงความดีกับผู้ที่ตอบถูกด้วยนะคะเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้เนาะ3รางวัล นะคะไม่พอแค่นี้ค่ะพี่ก๊อฟขอแจกอีก3รางวัล นะคะเป็นชุดดินสอสีนะคะ2ชุดนะคะแล้วก็กล่องดินสอ1กล่องนะคะ3รางวัล นี้จะเป็นของใครนะคะเราขอเน้นกติกาอีกครั้งนึงนะคะแชร์2แชร์ตอบให้ถูกนะคะโดยตอบช้อยมาก็ไก่ข้อไข่ข้อควายงองูแล้วสแลชชื่อเล่นหรือชื่อจริงของท่านมานะคะคำถามต่อไปขึ้นมาเลยค่ะคำถามนี้มีว่าผู้ใดพบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซ่าหรือบันให้แจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ท่านพบให้ทราบภายในกี่วันคะก็ไก่10วันข้อไข่15วันข้อควาย7วันและงู30วันค่ะจับเวลาค่ะท่านใดจะเป็นผู้โชคดีนะคะที่ตอบถูกนะคะกี่วันนี้คะ7วัน10วัน15วันหรือ30วันนะคะ3รางวัลสำหรับข้อนี้นะคะข้อสุดท้ายแล้วคุณพรคุณตั้มนะคะตอบมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณตาคุณนุ่นคุณออมนะคะตอบเข้ามารัวๆเลยค่ะคุณนี่คุณภาริตานี่ยังตอบข้อเดิมอยู่นะคะข้อใหม่แล้วนะคะข้อนี้นะคะถามว่าผู้ใดพบสิ่งที่เชื่อว่าเป็นฟอสซิลหรือซากดินบันนะคะเราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแห่งที่ที่เราพบภายในกี่วันคะ7วัน10วัน15วัน30วันค่ะตอบมาเลยนะคะเหลืออีก4 3 2 1หมดเวลาค่ะโอ้โหผู้โชคดีของเราจะเป็นใครคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะนั่นก็คือต้องแจ้งภายใน7วันข้อคอควายค่ะโอ้ยินดีกับผู้โชคดีที่ตอบถูกด้วยนะคะเดี๋ยวแอดมินเราจะแจ้งพรุ่งนี้นะคะ3รางวัล นี้ว่าใครจะเป็นผู้ที่โชคดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่กอล์ฟก็รู้สึกสนุกสนานมากๆเลยเวลาของเราก็เดินไปแบบรวดเร็วมากนะคะแล้ววันนี้นะคะทางเพจพี่บรรทัญญาพุนพินของเรานะคะก็อยากจะมีข่าวสารดีๆมาแจ้งให้ทุกท่านทราบผ่านช่องทางต่างๆนะคะว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook นะคะ Instagram นะคะYouTube นะคะแล้วก็ยังมี TikTok ด้วยนะคะท่านใดที่สามารถเล่นโซเชียลด้านใดถนัดด้านไหนก็คือสามารถติดตามได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาใน LINE แอดของเรานะคะจะมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามท่านตลอดเวลาเลยนะคะสามารถสแกน LINE แอดตัวนี้เข้าไปได้เลยนะคะขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะคะกับพี่พันธุริยาพุนพินนะคะตั้งอยู่ที่ถนนมุ่งพัฒนาฮะตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้เราเปิดทดลองให้ชมฟรีนะคะรอบที่5แล้วนะคะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยเปิดให้ทดลองชมนะคะตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์นะคะหยุดเสาร์ถึงจันทร์แล้วก็วันหยุดถัดฤกษ์ตั้งแต่9โมงจนถึง15 9โมงครึ่งจนถึง 15:30 นาทีนะคะรอบเช้านะคะสำหรับการนำชมเรามี2รอบนะคะรอบบ่าย2รอบเรารับทั้ง walk in และหมู่คณะนะคะแต่เราก็จะมีกฎิกานะคะสามารถศึกษาได้ที่หน้าเพจของเราได้เลยนะคะสามารถชมได้เลยนะคะใครอยากมาชมก็สามารถ walk in เข้ามาก็ได้นะคะตามวันเวลาที่ระบุไว้เท่านั้นนะคะเพราะเราเป็นการทดลอง
ให้บริการอาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากเพราะว่ายังมีบางส่วนนะคะที่กำลังจัดทำไม่ว่าจะเป็นการปรับภูมิทัศน์นะคะชั้นหนึ่งเราก็กำลังทำอันนี้เป็นการเสริมเข้ามาด้วยนะคะนี่ก็อาจจะไม่สะดวกนิดนึงบริเวณที่จอดรถก็มีจำกัดดังนั้นนะคะเราจึงเปิดแบบทดลองนะคะแค่วันอังคารถึงวันศุกร์เท่านั้นนะคะฝากกันด้วยนะคะสำหรับไลฟ์ดีๆของเดือนหน้านะคะเดือนสิงหาคมมีแน่นอนค่ะกิจกรรมดีๆนะคะยังไงติดตามข่าวสารของเราได้ตามโซเชียลต่างๆที่พี่ก๊อฟแจ้งไปแล้วเนาะสำหรับวันนี้คุยฟุ้งเรื่องธรณีเกี่ยวกับฟอสซิลนะคะเจอแจ้งจบต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนที่อยู่รับชมกันมากเลยนะคะขอขอบคุณค่ะลาไปก่อนค่ะ